คุณผู้ชมครับแม่ฟุตบอลนะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเนี่ยพูดเรื่องฟุตบอลตั้งแต่แรกก็กระไรอยู่ผมบ่นนะฮะในฐานะแฟนบอลอังกฤษนี่ก็เซ็งมากๆครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันก่อนว่าลอยฮัตสันกุนซือมันไม่ได้เรื่องครับนะฮะนักฟุตบอลมันก็เลยเล่นไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะอยากจะเอาชนะเอาเสียเลยนะครับก็ผลก็เลยเป็นอย่างที่เห็นงั้นสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยอังกฤษนี่ก็ค่อนข้างแย่นะครับคือมันไม่เหมือนกับสเปนซึ่งตกรอบแน่นอน 100% แต่สายของอังกฤษเนี่ยมันไขว้ไปไขว้มา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่อาจจะเกิดปาฏิหาริย์ได้ซึ่งน้อยมาก นะฮะน้อยมากถึงมากที่สุดปีนี้อังกฤษตกรอบนะครับนะฮะซัวเรสสุดแสบกด2ตุงดับอังกฤษอังกฤษตกรอบปีนี้ผมไม่ค่อยเสียใจเว้ยผมชอบซัวเรสนะครับผมนะเห็นตัวของอังกฤษแล้วก็ก็สมควรตกรอบจริงๆแถมโค้ชยังบอกอย่างนี้จะไม่ลาออกอีกทำลิเวอร์พูลก็ไม่สำเร็จทำอินเตอร์มิลานก็ไม่ได้เรื่องยังจะเอามาเป็นโค้ชทีมชาตินะฮะแหมเล่นคอบอลไทยหลายคนเซ็งเรื่องของฟุตบอลครับคู่แรกคืออังกฤษกับอุรุกวัยเมื่อคืนนี้นะฮะวันนี้มีสเปนไม่ใช่สเปนครับทานโทษฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสนี่ถ้าคอบอลติดตามมาจะรู้ฮะว่ากระต๊อกกระแทกต้นกระแท่นจะตกไม่ตกแหล่แล้วจะได้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ฝรั่งเศสก็เข้ามาและนัดแรกเนี่ยฮะนัดแรกเนี่ยสำคัญนะครับคุณผู้ชมฮะนัดแรกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้านัดแรกเจออ่อนๆเนี่ยนะฮะนี่เป็นอิตาลีอ่ะได้ดูภาพอิตาลีแล้วกันแต่คุยเรื่องฝรั่งเศสนัดแรกเนี่ยถ้าเจอทีมอ่อนๆเนี่ยมันจะฮึกเหิมไงฮะอย่างฝรั่งเศสไปเจอฮอนดูรัสนะครับซัดไป 3-0 งั้นที่อังกฤษเจออิตาลีไงฮะเข้ามั้ยครับฉะนั้นเนี่ยนัดแรกเนี่ยสำคัญถ้านัดแรกชนะมาเนี่ยมันก็จะฮึกเหิมนะฮะคนนี้ก็เศร้าไปครับนี่เจอไป7ประตูไม่น่าเชื่อแล้ววันก่อนที่เราคุยกันจำได้ไหมครับพวกเกจิพวกเซียนเนี่ยเขาก็ฟันธงนะสเปนรอดแน่ผมก็ยังบอกเหมือนกันว่าชิลีเนี่ยไม่เคยชนะสเปนเลยแข่งกันมาตั้ง 7-8 ครั้งมาชนะเอาครั้งเนี่ยครับ อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีวันเสาร์วันนี้ก็มีอาร์เจนตินาอิหร่านครับเยอรมันกาน่าแฟนเยอรมันนี่ก็ต้องติดตามเลยนะครับแฟนเยอรมันเพราะเยอรมันนัดแรกแหมขี้โม้กันหน้าดูเลยนะแฟนๆชนะโปรตุเกสมา 4-0 นี่เพื่อนผมเป็นแฟนเยอรมันโอ้โหโม้ว่าแชมป์แน่นอนแชมป์แน่นอนผมว่าไม่ได้เนี่ยผมว่าไม่ได้หรอครับเยอรมันเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราลองแหมเดิมพันไม่ได้นะยุคคสช.เนี่ยห้ามพูดเรื่องพนันแล้วเดิมพันกันด้วยข้าวผัดคนละจานก็แล้วกันส่วนข่าวอื่นนะครับฟุตบอลเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาอีกครับเพราะช่วงนี้เรียงคงออนแอร์ได้ทาง youtube.com/cs8thaitv แล้วก็ thaitv8.com ยังออนแอร์ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไม่ได้ทางช่องดาวเทียมคุณผู้ชมกดทีวีไม่ได้งั้นก็ยังไม่มีเสียงตามสายของคุณผู้ชมเข้ามาช่วยวิพากษ์วิจารณ์คุยนู่นคุยนี่เรื่องการบ้านนะฮะไม่ใช่การเมืองครับจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจที่เราอยากจะฟังคุณผู้ชมพูดนะฮะเพราะว่าวันก่อนผมเห็นเว็บไหนหน้าเขาไปถามเสียงของคนตัวเล็กๆครับเนี่ยดูแล้วน่าสนใจมากรู้สึกจะเป็นเว็บไซต์อิสลามฮะเดี๋ยวลองอ่านให้ฟังว่าเขาไปถามเรื่องอะไรอะไรกันบ้างเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจดีครับคุณผู้ชมฮะนะครับว่าเขาคิดอะไรยังไง
าจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองก็ได้อาจจะเป็นเรื่องการบ้านนะฮะเช่นจัดระเบียบแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รถตู้มีคนสงสัยครับคุณผู้ชมฮะว่าประเทศนี้เมืองนี้มันไร้ระเบียบขนาดนั้นเลยฮะถึงต้องโอ้โหพอออกมาจัดระเบียบกันตื่นเต้นกันทุกคนเลยครับเนี่ยฮะเสื้อวินมอไซค์เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับตัวเป็นแสนๆโอ้โหไม่อยากจะเชื่อฮะประเทศนี้มันไร้ระเบียบขนาดนั้นเลยครับนี่ฮะเสียงจากคนข้างล่างจดหมายเปิดผนึกถึงคสช.เนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าผมอ่านให้ฟังเขาพูดอะไรยังไงกันบ้างซึ่งปกติรายการเราเนี่ยแหละครับคือรายการที่สนับสนุนเสียงจากคนข้างล่างครับคือคนที่ไม่ค่อยได้นอนชั้นบนนะฮะไม่ใช่นอนชั้นหนึ่งไม่ใช่ฮะก็คือเสียงของคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสบริหารประเทศนะครับแต่ก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแต่ละท่านที่โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะวิธีการของคสช.คือเราไม่ได้จะตำหนินะฮะเราไม่ได้จะว่ากล่าวติเตียนนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะร่วมแสดงความคิดเสนอแนะอะไรเงี้ยนะฮะแม้ว่าแต่เรื่องหวยเงี้ยครับเนี่ยเลี้ยวมาเรื่องหวยหน่อยรอคู่80ตามคสช.สั่งเซียนหวยชะลอซื้อลอตเตอรี่รายย่อยควรขายไม่ได้ยี่ปัวชี้ต้องยกเลิกโควต้าแล้วแถมมีข่าวหวยหายอีกฮะลอตเตอรี่หายไป 40,000 กว่าใบที่อยุธยาโอ้แม่เจ้ามีข่าวอย่างนี้ได้ยังไงครับในประเทศนี้เราช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นข่าวที่เป็นข่าวรายวันที่มีแทบทุกวันคือเรื่องจับบ่อนจับม้านะฮะจับการพนันรวมไปถึงเรื่องของอาวุธสงครามรายวันอันนี้ล่าสุดนี่ที่ไหนครับนี่กาญจนาภิเษกแล้วผมเห็นรู้สึกจะมีบางกลวยอีกครับนี่ของเดลีนิวกาญจนาภิเษกประเทศเราไร้ระเบียบจริงๆนะครับเนาะประเทศเราไร้ระเบียบจริงๆฮะถึงต้องขนาดมาจัดนู่นจัดนี่กันอย่างหนักครับเอานะครับก็ต้องเอาใจช่วยกันฮะขอให้จัดระเบียบได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆฮะซึ่งหวังว่าคงจะไม่ใช่การแหมนะรูปหน้าปัดจมูกก็ใช้คำนี้ก็ไม่ได้ผักชีโรยหน้าก็ไม่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วคู่ชั่วยามเหมือนสักครู่เนี่ยผมเห็นข่าวไหนไม่รู้ฮะบอกว่าเขาจะย้ายรถตู้อ่ะคุณผู้ชมคงทราบกันดีแล้วนะครับที่เขาจะย้ายจากอนุสาวรีย์ฮะไปไว้ที่แถวมักกะสันแล้วก็มีข่าวบอกว่าหูรฟท.ไม่ยอมเพราะมักกะสันเป็นขุมทรัพย์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอันนี้น่าติดตามเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคือไปตรงไหนก็ได้ครับของกรุงเทพฮะที่มันเป็นพื้นที่ว่างไปตรงไหนก็ได้ครับมันจะได้เนี่ยค้านย้ายรถตู้ไปมักกะสันรฟท.ชนคสช.ผวาถูกฮุบที่ดินทำเลทองคือมันจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดของรถติดครับประพัดอ้างไม่ช่วยแก้รถติดชี้มีแผนให้คังเช่าล้างหนี้แล้วก็ต้องลองดูดิครับเนี่ยแล้วผมสงสัยแล้วคุณประพัดเนี่ยทำไมไม่ออกไปฮะ ยังนั่งหน้าด้านหน้าทนอยู่ได้มีคนหลายคนที่เป็นคนของรัฐบาลที่แล้วครับเนี่ยบางคนเขาออกเองหมดแล้วฮะประธานบงประธานบอร์ดคุณประพัฒน์นี่ผมว่าแกก็น่าจะออกนะ นะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูเหมือนกันครับข่าวนี้ฮะเวลาที่มีเรื่องพรุ่งนี้แล้วพอเขามีตัวเลขมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะว่า2เดือนเสร็จแน่อาทิตย์นึงได้แน่3เดือนเกี้ยงแน่มันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามมากๆบางครั้งเนี่ยนะฮะก็ไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรดีนะไม่อยากให้ไปคอนเฟิร์มมันไม่เหมือนทำงานถ้าทำงานโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์มันจะมีผู้เกี่ยวข้องแค่กี่คนมีลูกค้ามีซัพพลายเออร์นะฮะมีผู้เกี่ยวข้องมีโคอินเวสเตอร์ร่วมลงทุนนะฮะมีผู้กระจายสินค้าอะไรคือแล้วมันจะมีระยะเวลาคุณนั้นมันทำแอคชั่นแผนได้เพราะว่ามันเป็นงานของบริษัทหรือบางอันมันเป็นงานของหน่วยงานราชการ
แต่งานระดับประเทศที่มันเป็นปัญหาสังคมเนี่ยผลกระทบมันเยอะเช่นพวกมาเฟียเงี้ยในตำรวจท่านหนึ่งบอกจะจัดการอย่างเข้มข้นภายใน3เดือนจะสามารถขจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลและจัดระเบียบรถบริการสาธารณะเป็นรูปธรรมตามนโยบายของคสช.ได้หากพบข้อมูลผู้มีอิทธิพลให้แจ้งมาที่ตำรวจหรือทหารได้ทันทีเจอผู้มีอิทธิพลเป็นตำรวจเป็นทหารแล้วใครก็จะจ้างกล้าแจ้งไอ้ที่ผ่านมาผู้มีอิทธิพลประเทศไทยมันไม่ค่อยเป็นคนธรรมดาหรอกเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะช่วงหน้ามีหลายเรื่องคุยกันนะครับมีเมฆประหลาดๆช่วงนี้ครับเขาถ่ายรูปมากันได้หลายที่มีข่าวว่าจะให้คุณหมอพรทิพย์กลับมานั่งผอ.นิติวิทยาศาสตร์มันอาจจะโยงไปถึงการลื้อคดีคุณเอกยุทธซึ่งเป็นข่าวมีหลายท่านเสนอบอกน่าจะลื้อนะหลายคนก็อยากสงสัยไม่ใช่อยากสงสัยฮะหลายคนสงสัยและอยากจะรู้ว่ามันแค่ไอ้หนุ่มที่มันเป็นคนขับรถตู้ฆ่าจริงหรือมีอะไรเงื่อนงำหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเรื่องฟุตบอลโลกเราก็ต้องคุยกันต่อช่วงหน้านะฮะแล้วก็มีเรื่องพลังงานเรื่องข่าวเบาหลายเรื่องครับเรื่องวินมอเตอร์ไซค์เรื่องแท็กซี่มีอะไรน่าสนใจคุยเยอะฮะสักครู่หนึ่งครับกลับมาคุยกันต่อฮะ